ช่วง Crispy and Trendy กรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกิวันนี้มีเมนูเอาใจคนชอบกินอาหารรสจัดกับเมนูไก่หวานผัดขิงกรอบมาฝากกันนะครับที่เด็ดอยู่ที่การนำขิงซอยไปคลุกกับแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดตราโกกิแล้วก็นำไปทอดนอกจากนั้นยังไม่พอยังมีเนื้อสะโพกไก่กรอบที่แสนอร่อยวางราดบนขิงกรอบอีกด้วยนะครับขั้นตอนการทำก็แสนจะง่ายง่ายไม่ยุ่งยากอีกด้วยเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะพาคุณไปทำนะครับอย่าลืมนะมีผลิตภัณฑ์ตราโกกิติดบ้านไว้รับรองกรอบอร่อยถูกใจแน่นอนเมนูไก่หวานผัดขิงกรอบวิธีทำใส่แป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดราโกกิลงในภาชนะนำขิงซอยลงคลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนกรอบแล้วตักขึ้นเตรียมไว้ใส่แป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดราโกกิลงในภาชนะนำสะโพกไก่ลงคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับและขิงสับผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวพริกไทยป่นและน้ำมันงาผัดให้เข้ากันใส่ไก่ที่ทอดไว้ผัดให้เข้ากันอีกครั้งจากนั้นปิดไฟตักใส่ภาชนะที่มีขิงกรอบเตรียมไว้พริกชี้ฟ้าแดงแกะดอกไม้และตกแต่งด้วยใบผักชีพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูไก่หวานผัดขิงกรอบทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ